เราในเรื่องที่เป็นปัจจุบันทันด่วนมากๆใช่ค่ะทุกคนกำลังกังวลกันอยู่กับฝุ่นพิษกทม.ใช่ไหมคะใช่ค่ะวันนี้เราได้รับเกียรติจากแพทย์หญิงกันดากู้เมืองค่ะท่านเป็นแพทย์อยู่แผนกตรวจสุขภาพแล้วก็ผ่านการอบรมอาชีวเวชศาสตร์ด้วยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะคุณปู่ค่ะอาจารย์คะก็สถานการณ์ของฝุ่นพิษในกทม.เนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรคะอาจารย์สถานการณ์จริงๆนะหมอคงขอบอกว่าทำความเข้าใจก่อนว่าปกติฝุ่นละอองพิษเนี่ยนะคะของในกรุงเทพและพื้นที่เนี่ยมันมีฝุ่นอยู่แล้วทุกวันนะคะแต่ว่าขนาดเนี้ยที่เราเห็นอยู่ณปัจจุบันเนี้ยค่ะเราเห็นมากขึ้นเพราะว่าจากธันวามกราคมพฤษภาเนี่ยค่ะมันเป็นส่วนของภาวะสภาวะอากาศนิ่งภาวะของอากาศที่มันไม่ไหวอะค่ะแล้วสิ่งก็คือลักษณะเป็นแนวดิ่งขึ้นลงเนี่ยมันไม่สามารถไปได้พร้อมกับมีภาวะของลมสงบอะค่ะก็คือลมสงบก็คือไม่มีลมพัดผ่านเราเลยเรียกสถานการณ์นี้ว่าอากาศปิดอะค่ะอากาศปิด มันจะเกิดในช่วงนี้ของปีใช่ไหมคะใช่ค่ะเกิดในช่วงหน้าหนาวของไทยของเราเนี่ยค่ะซึ่งคราวนี้พออากาศมันปิดปุ๊บมันก็เลยทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นฝุ่นได้มากยิ่งขึ้นร่วมกับในเขตของบ้านเราเนี่ยก็คือได้เราจะเห็นได้มากหน่อยก็คือในย่านของเศรษฐกิจงานก่อสร้างต่างๆอะค่ะเพราะจริงๆนะฝุ่นที่เราเห็นเนี่ยไม่ใช่แค่ในส่วนของฝุ่นอันตราย PM2.5 เท่านั้นเรายังเห็นฝุ่นในขนาดของ PM10 ที่เกิดจากงานก่อสร้างต่างๆแล้วมันมารวมตัวกันอย่างนี้ค่ะสามารถพัดพาไปที่ไหนได้เราก็เลยมองชัดเจนว่าเป็นเหมือนหมอกและควันของเราอย่างนี้ค่ะที่เราเห็นเขาออกข่าวกันถ่ายรูปกรุงเทพมาแล้วมันมัวๆอะไรนั่นใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดในช่วงฤดูอื่นหรือที่ไม่มีลมสงบนิ่งเขาก็มีอยู่แล้วใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะแล้วแต่สามารถพัดพาออกไปได้นั่นสินะเราก็สูดฝุ่นเข้าไปตลอด365วันนั่นแหละทีนี้ใช่ค่ะใช่ค่ะเราไปทุกวันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าอาจจะพออากาศมันปิดเนี่ยมันก็เลยทำให้เราเห็นชัดขึ้นแล้วก็ฝุ่นเนี้ยลอยต่ำลงมาทำให้เราสามารถหายใจสามารถใส่เอาเข้าไปในร่างกายได้ง่ายขึ้นนึกภาพออกนะคะคือพออากาศนิ่งฝุ่นเขาไม่ไปไหนแล้วก็ขังเราอยู่กับฝุ่นแล้วก็ต้องหายใจเข้าไปอาจารย์คะแล้วเจ้า PM2.5 หมายถึงอะไรคะทำไมเราต้องกลัวมัน PM2.5 หมอคงต้องขอแปลให้ฟังก่อนว่า PM เนี่ยย่อมาจากภาษาอังกฤษว่า Particular Matter ก็คือเขาเรียกกันว่าเป็นละอองฝุ่น 2.5 เนี่ยคือขนาดของฝุ่นนะคะแต่ไอ้ที่ถามว่าทำไมเราต้องมากลัวไอ้ PM2.5 ที่เรากลัวกันอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าองค์กรอนามัยโลกอะค่ะ WHO นะคะได้กำหนดอย่างเป็นทางการว่าไอ้เจ้า PM2.5 เนี่ยไอ้ฝุ่นขนาดเนี้ย มันอยู่ในกลุ่มหนึ่งของสารก่อมะเร็งในปีพ.ศ. 2556ค่ะก็คำว่า PM2.5 ตัวนี้มันก็เลยคือขนาดของฝุ่นละอองที่มีขนาดเล็ก 2.5 ไมครอนค่ะหน่วยเป็นไมครอนเป็นไมครอนค่ะหน่วยเป็นไมครอนค่ะทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเพราะเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะค่ะหมอก็จะขอเปรียบเทียบละกันอย่างเช่นถ้าเราเอาปลายผมของเราอะค่ะเส้นผ่าศูนย์กลางของเส้นผมที่เราเห็นตรงปลายเนี่ยค่ะไอ้เจ้าฝุ่นตัวนี้เล็กกว่าตรงปลายเส้นผมของเราเนี่ย25เท่ากี่เท่านะคะอาจารย์25โอ้25เท่ามองไม่เห็นเลยจากปลายผมเนี่ยนะคะเล็กกว่าอีก25เท่ากับสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเลยในชีวิตของเราก็คือขนาดของเม็ดเลือดแดงอะค่ะซึ่งเวลาเราเจาะมาเนี่ยเม็ดเราไม่เคยเห็นเราก็เห็นเป็นน้ำเราเห็นแต่เป็นน้ำแดงเหมือนเลือดแดงค่ะไอ้ขนาดของเม็ดเลือดแดงของเราเนี่ยค่ะขนาดของมัน5ไมครอนค่ะโอ้5เล็กกว่าครึ่งนึงใช่ค่ะไอ้นี่ก็เลยเล็กกว่าอีกครึ่งนึงเลยค่ะอาจารย์เวลาสูดเข้าไปนี่มันก็ได้เข้าไปเยอะเลยสิคะมันเล็กๆเนี่ยมันเล็กมากค่ะอาจารย์คะแล้วมันเป็นสารค่ะกลุ่มพวกนี้ค่ะจะเข้าไปได้เยอะมันเป็นสารก่อมะเร็งเฉพาะมะเร็งปอดหรือได้ทุกมะเร็งคะอาจารย์คะได้ทุกมะเร็งค่ะได้ทุกมะเร็งค่ะให้คำว่า PM2.5 เนี่ยก็คืออนุภาคตัวนี้ค่ะเขาประมวลกันแล้วว่ามันมีสารพิษที่ร่วมอยู่ข้างในนั้นด้วยไอสารพิษที่เรากลัวกันมากที่สุดก็มีตั้งแต่ก๊าซโอโซนค่ะก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์
๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์แล้วก็ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์แล้วยังมีอาร์เซนิกสารหนูดีดตะกั่วในพวกนี้ค่ะที่อยู่ในมลพิษของอากาศค่ะที่เราสูดลมเข้าไปได้คือมันไม่ใช่ฝุ่นปกติมันเป็นฝุ่นที่แบบมีสารที่มีพิษทีนี้เจ้าพวกนี้มันเกิดขึ้นจากอะไรคะอาจารย์เกิดจากอะไรได้บ้างเกิดจากอะไรได้บ้างปกติแล้วในกลุ่มของพวกนี้เนี่ยมันก็ถ้าสมมติเป็นคาร์บอนมอนอกไซด์ก็จะเกิดจากการขับขี่ของเราเองโดยเฉพาะพวกเบนซินรถที่เป็นรถเบนซินที่เผาไหม้ไม่ได้หมดอย่างนี้ค่ะในกรุงเทพของเราก็คือการใช้ยานพาหนะอันดับ2ก็คือลักษณะของยางรถยนต์เราที่บดลงไปถนนลาดยางปะตอยก็จะเกิดเป็นลักษณะของฝุ่นขึ้นมาได้เล็กขึ้นมาได้นะคะอันดับ3โดยรวมทั่วไปก็คือการเผาไหม้ของเราอย่างเช่นการเผาแบบเผาในที่โล่งอย่างเงี้ยค่ะก็จะเกิดได้แล้วก็จะเกิดได้จากลักษณะของโรงไฟฟ้าที่ผลิตการไฟฟ้าออกมาอย่างเช่นสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ก็จะออกมาจากที่ตรงนั้นก๊าซไนโตรเจนก็จะออกมาจากตรงนั้นได้อย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วก็โรงงานของพวกอย่างเช่นในเขตระยองเขตงานเขตอุตสาหกรรมค่ะก็จะออกเป็นฝุ่นพวกในพวกสารปลอดสารอาร์เซนิกสารหนูต่างๆออกมาได้ค่ะอาจารย์คะก็แปลว่าไม่ใช่เฉพาะในกรุงเทพมหานครของเราที่จะมีแบบนี้ในช่วงฤดูหนาวตามต่างจังหวัดที่มีแบบนี้ค่ะสถานการณ์แบบนี้ก็จะมีด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะ อย่างเช่นในเขตของเมื่อก่อนเราเคยได้ยินอย่างลำปางอย่างเนี้ยหมอกลักษณะเชียงใหม่ค่อนข้างหนามากค่ะค่ะก็จะเป็นได้ค่ะอย่างในเขตระยองอย่างบ้านเราอย่างเนี้ยก็เป็นสาขาค่ะก็จะมีฝุ่นพวกนี้ได้ค่ะมันจะต่างกับที่เราไปทางภาคเหนือที่ไปตามภูเขาตามภูที่มีหมอกอย่างนั้นใช่ไหมคะอาจารย์อันนั้นใช่ค่ะอันนั้นอันนั้นอากาศดีอันนั้นคนละอย่างกันเพราะบางครั้งเรามองไปเนี่ยเราอาจจะเข้าใจผิดว่าอันนั้นเนี่ยเป็นหมอกแหมเหมือนจากหมอกจากภูจากดอยอะไรแบบนี้แต่ทีนี้สนใจจริงๆเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศตรงนั้นนะคะมันจะเกิดความแตกต่างค่ะสมมุติว่าเป็นควันพิษเป็นลักษณะของฝุ่นเนี่ยค่ะพวกนี้พอเราหายใจไปสักพักเราจะรู้สึกอึดอัดเราจะรู้สึกอึดอัดเพราะว่าพอเวลาฝุ่นมันเข้าไปปุ๊บเนี่ยตั้งแต่ในโพรงจมูกของเราเข้าไปเนี่ยจะสร้างปฏิกิริยาทันทีมันไม่ใช่เหมือนอากาศที่เป็นโอโซนธรรมดาทั่วไปค่ะเป็นออกซิเจนที่เพียวบริสุทธิ์อย่างนี้ค่ะอาจารย์คะที่ฉันแอบดูคลิปของที่อาจารย์ให้สัมภาษณ์แล้วนะคะอาจารย์พูดถึงว่าในกรุงเทพเนี่ยมีตึกสูงก็เหมือนกับขังฝุ่นเอาไว้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าสมมติอาคารที่เราสร้างขึ้นไปที่ค่อนข้างสูงอย่างเช่น10ชั้น80ชั้นขึ้นไปเนี่ยมันก็เลยจะทำให้บางส่วนของพื้นที่ของเราเป็นเหมือนแอ่งนะคะเหมือนกับถ้วยค่ะเราก็เลยยิ่งยกยิ่งอากาศของเราเนี่ยให้ยกตัวขึ้นอาจจะยกได้แต่พอหมุนเนี่ยมันหมุนไม่ได้เลยค่ะมันก็เลยไม่เทออกไปด้านนอกก็เลยเป็นอากาศที่ขังตัวอยู่ขังไว้ด้วยอาคารค่ะเพราะว่าพัดก็ถูกอาคารบังแล้วมันก็ยกตัวของมันเองไม่ได้เพราะมันถูกขังอยู่เราก็เลยแน่นทีนี้เนี่ยพอตอนนี้เรารู้แล้วแหละว่าเจ้าฝุ่นพิษเนี่ยมันเป็นมายังไงมันจะกระทบต่อสุขภาพของเรายังไงคะตั้งแต่ขั้นต้นที่อาจารย์บอกว่าแสบจมูกอะไรเนี่ยอึดอัดจนถึงขั้นรุนแรงนะคะค่ะถ้าสมมุติว่าผลกระทบก็คือเราก็จากการหายใจของเรานะคะถ้าสมมุติว่าเราผ่านจากการหายใจทางจมูกไปที่ขนจมูกก่อนถ้าสมมติขนจมูกของเราก็สามารถจับฝุ่นละอองตัวนี้ได้ถ้าสมมติถ้าฝุ่นละอองที่มันใหญ่ๆมากกว่า2-5เนี่ยค่ะพวกเนี้ยฝุ่นขนจมูกเราก็จะจับมาได้ก็จะแสดงปฏิกิริยาว่าเราจะมีเยื่อมั่วหรือเป็นลักษณะของขี้มูกแต่ถ้าสมมติฝุ่นตัวนี้ดันเล็กกว่าอีกหรือลักษณะของจมูกของเราหรือขนจมูกของเราด้านนอกยังไม่สามารถป้องกันได้มันก็จะเข้าสู่โพรงจมูกของเราลงกล่องเสียงลงคอลงหลอดที่หลอดลมใหญ่แต่ถึงพอลงไปถึงตรงนั้นเนี่ยตรงหลอดลมของเรามันก็จะมีซีเลียก็คือเป็นลักษณะของขนโบกพัดอะค่ะที่สามารถโบกพัดขับออกมาเป็นเสลจได้พอพ้นจากจมูกก็ไปที่คอคนสูบบุหรี่เนาะแล้วเราจะรู้สึกเหมือนระคายเคืองในจมูกคันคอทำให้เกิดมีเสมหะอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือบางทีเราเป็นหวัดเจ็บคอแล้วเรามีเชื้อโรคที่หมอก็บอกมีเชื้อโรคเป็นหวัดเจ็บคอคอแดงเราก็ยังมีการขับเมือกเหลวตัวนี้ออกมาได้แต่ถ้ามันลงไปลึกกว่านั้นตัวมันเล็กมากเนาะมันเล็กมากมันก็ผ่านลงไปได้อีกมันสามารถลงไปถึงหลอดลมฝอย
แล้วก็ในหลอดลมฝอยเนี่ยในพวกนี้มันก็ลงไปในหลอดลมขนาดย่อยแล้วมันก็ตกลงไปในถุงลมของเราไอ้ตรงนี้แหละค่ะที่อันตรายตรงที่พอมันตกไปถุงลมปุ๊บถุงลมของเราเนี่ยมันสามารถมีเส้นเลือดที่มันล้อมอยู่ตัวฝุ่นตัวเนี้ยค่ะมันก็เข้าไปสู่ในหลอดเลือดแดงของเราได้ค่ะถุงลมที่ว่าคือถุงลมที่อยู่ที่ปอดใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะใช่ค่ะเพราะมันผ่านเข้าทางจมูกของเราไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายละคราวนี้ถ้าสมมติว่าเราสามารถขับได้ตั้งแต่ต้นๆขับได้ตั้งแต่จมูกของเราขับได้ตั้งแต่ซีเลียโบกพัดในคอของเราจนถึงการแลกเปลี่ยนอากาศที่โบกออกมาเหมือนเสลดออกมาแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ได้แล้วเนี่ยถ้าฝุ่นเล็กมากๆมันก็จะตกลงไปอยู่ในหลอดเลือดเพราะในหลอดเลือดปุ๊บมันเล็กกว่าเม็ดเลือดแดงของเรานะคะใช่ไหมคะคราวนี้มันก็ล่องลอยทุกป่องทุกป่องทุกป่องไปตามอวัยวะต่างๆร่างกายของเรามันก็ไปทั่วเลยปุ๊บร่างกายก็จะเกิดปฏิกิริยาของการอักเสบเกิดขึ้นได้พอถ้ามันไปหัวใจมันไปที่สมองมันไปที่หลอดเลือดตามอวัยวะต่างๆคนเราก็เลยเกิดโรคเฉียบพลันเกิดโรคเรื้อรังได้ทันทีแล้วเจ้า PM 2.5 เนี่ยถ้าเกิดมันไปอย่างที่อาจารย์ว่าแล้วเนี่ยมันจะไปอยู่กับเราตลอดเลยหรือเปล่าคะเราสามารถที่จะขับมันออกทางไหนได้บ้างไหมคะไม่ได้เลยครับถ้ามันลงไปจนถึงจุดตรงนั้นแล้วค่ะเราไม่สามารถขับมันออกได้ไปนี้เราต้องพูดกันถึงเรื่องดีท็อกเนาะพูดนี้อะไรอย่างเงี้ยมันไม่สามารถทำได้ค่ะพอมันลงไปแล้วมันก็จะไปกระตุ้นหรือมันไปอยู่ถ้าในคนที่สุขภาพแข็งแรงดีมันก็จะไม่ก่อโรคใดๆทั้งสิ้นแต่ถ้าวันที่เรามีลักษณะของการติดเชื้อไม่สบายเป็นหวัดเจ็บคอขึ้นมาถ้าตัวนี้มันผสมประสานเราก็จะอาจจะเป็นโรคแค่ครั้งเดียวแทนที่จะหายขาดก็จะเป็นโรคเรื้อรังตลอดเวลาเข้าใจละมันก็เหมือนอนุมูลอิสระตัวหนึ่งที่เข้าไปค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้เราเนี่ยบางทีเราได้รับมันเข้าไปโดยที่เราไม่รู้สึกตัวอะไรก็ได้ใช่ไหมคุณอาจคือไม่มีปฏิกิริยาเบื้องต้นว่าเราจะไอจะจามจะรู้สึกแสบคอแสบจมูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ค่ะถ้าเรารับไปในปริมาณที่น้อยๆมันก็ไม่ได้ส่งผลกระทบอะไรกับร่างกายของเราได้ค่ะแล้วทีนี้ถ้าเพิ่มรุนแรงก็คืออาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดมะเร็งได้ใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะถ้าระยะยาวๆปุ๊บเนี่ยจากโรคภูมิแพ้ในโพรงจมูกก็จะกลับมาเป็นโพรงไซนัสอักเสบจากโพรงไซนัสก็อาจจะมีโรคหอบหืดเรื้อรังอย่างในผู้หญิงบางคนเนี่ยที่เป็นถุงลมโป่งพองทั้งที่ไม่ได้สูบบุหรี่ค่ะอาจารย์คะทีนี้เนี่ยก็ในพวกนี้ก็คือทำให้หลอดเลือดสมองอักเสบและจนทำให้มะเร็งอวัยวะเป็นมะเร็งในอวัยวะต่างๆของร่างกายได้ค่ะแปลว่าไอ้เจ้าโรคร้ายไอ้ตัวร้ายตัวนี้ฝุ่นละอองพวกนี้ไม่ได้ทำให้เกิดโรคในทันทีแต่ว่ามันต้องใช้ระยะเวลาในระยะยาวใช่ไหมคะอาจารย์มีทั้งระยะสั้นและระยะยาวในระยะสั้นของมันปุ๊บมันพอเราเกิดอาการแพ้เนาะพอเราผ่านเข้าจมูกไปเรียบร้อยแล้วมันก็เกิดเป็นโรคจมูกอักเสบได้หอบหืดได้ลักษณะของการไอระคายเคืองเยื่อบุตาอักเสบเพราะว่าพวกนี้มันเป็นสารสัมผัสเข้าไปอะค่ะผ่านจมูกสัมผัสผ่านผิวหนังอาจจะเป็นผิวหนังอักเสบอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพวกนี้สามารถรักษาได้ในระยะต้นหรือในระยะสั้นแต่ถ้าระยะยาวละนานไปที่เราต้องรับมันไปทุกวันสะสมมันสะสมอยู่ในร่างกายและถ้ามันสะสมในคนปกติมันไม่ใช่ปัญหาเท่าไหร่แต่งบแต่ถ้ามันไปสะสมในเด็กเล็กที่กำลังมีพัฒนาการในคนแก่ที่มีโรคประจำตัวอย่างเช่นโรคหัวใจโรคเบาหวานโรคความดันอย่างเงี้ยค่ะหรือคนที่ไม่แข็งแรงอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะมีปัญหาที่ทำให้เกิดโรครุนแรงได้มากขึ้นเข้าใจเพราะฉะนั้นกลุ่มเสี่ยงก็คือผู้สูงอายุเด็กเล็กนะคะอาจารย์คะทีนี้เมื่อตั้งครรภ์อะไรตั้งครรภ์ด้วยอ่อนแอค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะจะมีกระแสว่าแบบคนตื่นตระหนกอยากหาหน้ากาก N95 มากันใหญ่เลยอะค่ะซึ่งบางทีเนี่ยตามทั่วไปก็ขาดตลาดกันทีนี้เราจะต้องการต้องป้องกันตัวด้วยเจ้าหน้ากากนี้อย่างเดียวหรือเปล่าคะอาจารย์ตัวต้องพูดอย่างนี้ค่ะว่า N95 เนี่ยความสามารถของมันเนี่ยสามารถป้องกันฝุ่นได้ถึงขนาด 0.3 ไมครอน 0.3 แต่ฝุ่นเนี่ยของเราแค่ 2.5 นะ
ไอ้ตัวหน้ากากกรองเนี่ยกรองได้ถึง 0.3 ไมครอนซึ่งหมายความว่ามันเนี่ยปลอดภัยแน่นอนถ้าเราต้องใส่หน้ากากตัวนี้แต่คำว่าใส่ต้องใส่อย่างถูกต้องด้วยนะคะค่ะเพราะไอ้หน้ากากตัวนี้มันสามารถติดขึ้นเองตรงของหน้าเราคือติดตั้งแต่ตรงจมูกของเราในการหายใจข้อปากของเราไปจนถึงใต้คางของเราและรัดแน่นจนแต่กลายเป็นขึ้นวงกลมบนหน้าเรานะคะต้องทำอย่างถูกต้อง N95 เนี่ยเวลาถ้าเราใส่อย่างถูกต้องแล้วเนี่ยการหายใจเนี่ยจะหายใจผ่านจมูกเวลาหายใจออกจะผ่านทางปากออกมาอย่างนี้ค่ะคราวนี้ถ้าถามว่าจำเป็นต้องใช้ถึงขนาดนี้ไหมถ้าตอนนี้คนก็รู้สึกว่าสนุกกันเนาะซื้อที่เป็นตลาดไปเรียบร้อยแล้วเขาก็บอกว่าถ้าเป็นแมสก์ทั่วไปเป็นซิลิโคนแมสก์ที่เป็นแมสก์สีเขียวๆค่ะค่ะตัวนี้อาจจะใช้ไม่ได้ดีนักแนะนำก็คืออาจจะใช้เป็นหน้ากากที่มีคำว่าเฮปปาค่ะที่มีสุ่มฐานนะคะที่มีสุ่มฐานที่เขาปิดอย่างเงี้ยค่ะจะได้อาจจะได้ช่วยกรองได้อีกหนึ่งชั้นค่ะไอ้ตัวแมสเขียวๆเนี่ยค่ะอาจารย์มันกรองได้กี่ไมครอนนะคะอาจารย์กรองได้10ไมครอนอ๋อมันสามารถกรองได้ 2.5 ไมครอนฉะนั้นมันกรองอย่างเช่นงานก่อสร้างที่เราเข้าไปได้ฝุ่นธรรมดาได้อย่างเงี้ยค่ะแต่มันไม่สามารถกรองค่าอนุภาคของ PM 2.5 ได้ค่ะก็และทีนี้วิธีป้องกันตัวของประชาชนอื่นๆล่ะคะถ้าเผื่อว่าเขาก็ไม่สามารถไปหาหน้ากาก N95 ได้แล้วก็เขายังต้องใช้ชีวิตประจำวันไปทำงานอะไรตามปกติเนี่ยเขาจะป้องกันตัวเองได้ยังไงดีคะหมอส่วนหลายๆที่ก็เริ่มนำเสนอว่าใส่แมสก์2ชั้นบ้าง3ชั้นบ้างเห็นออกมาทางลายเยอะแยะเลยใช่ค่ะแต่ถ้าเราหลีกเลี่ยงสมมติว่าเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไปในบรรยากาศตรงนั้นได้อย่างนี้ค่ะเขาก็บอกว่าถ้าเกิดใส่หน้ากากที่สามารถติดแล้วก็เดินทางให้เร็วขึ้นแล้วก็รีบนำตัวเข้าไปอยู่ในอาคารให้เร็วขึ้นก็ได้ค่ะฉะนั้นเราก็เลยจะแนะนำพวกที่วิ่งออกกำลังกายในที่กลางแจ้งอะค่ะให้งดการออกกำลังกายในกลางแจ้งในช่วงขณะนี้คือถ้าไม่จำเป็นที่จะต้องออกไปก็คือไม่ออกไปแต่คนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงจริงๆอย่างเช่นคุณตำรวจจราจรพ่อค้าแม่ค้าหรือเจ้าหน้าที่กทม.อย่างเงี้ยค่ะก็ต้องแนะนำให้ใส่พวก N95ค่ะที่ยังไงก็ต้องอยู่ที่ข้างนอกใช่ค่ะอาจารย์คะในช่วงระหว่างวันเนี่ยช่วงเช้าช่วงกลางวันช่วงเย็นช่วงไหนที่มันมากน้อยต่างกันไหมคะอาจารย์ปกติแล้วไม่ต่างกันนะคะจริงๆแล้วเราต้องไปดูจากค่า Air Quality Index AQI ที่เราวัดกันอยู่ทุกวันนี้ค่ะค่ะอันนี้เป็นค่าของการประเมินที่เราทำดัชนีคุณภาพอากาศนะคะแต่ไอการตรวจวัดค่าดัชนีคุณภาพอากาศเนี่ยเป็นการตรวจวัดภายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาฉะนั้นเราไม่รู้เรียลไทม์จริงๆว่าเช้านี้จะเป็นยังไงบ่ายเป็นยังไงเย็นนี้จะเป็นยังไงดึกนี้จะเป็นยังไงเราไม่สามารถรู้ได้เลยนะคะก็เป็นเฉลี่ยไปเจาะช่วงเวลาไม่ได้ตอนนี้จะช่วงเวลาไม่ได้เลยค่ะตอนนี้ก็สมมติว่าเรารู้จัก Air Quality Index อย่างนี้ค่ะณปัจจุบันเนี่ยค่าวิกฤตเนี่ยเขาก็เตือนกันว่าที่ถ้าสมมติว่าเขาจะแบ่งสีออกเป็นเคยดูกันใช่ไหมคะเคยดูค่ะมีเขียวมีเหลืองมีส้มมีแดงใช่ใช่ค่ะถ้าเป็นสีฟ้าสีเขียวสีเหลืองสีส้มสีแดงอย่างนี้ค่ะถ้าเป็นลักษณะของสีเขียวอย่างนี้ก็ยังอยู่คุณภาพปานกลางยังไม่มีผลต่อสุขภาพแต่ถ้าสมมติค่า AQI เนี่ยขึ้นมาถึง100จนถึง200แล้วเนี่ยก็มีผลต่อสุขภาพแล้วค่ะค่ะพวกลักษณะสีเหลืองเขาก็จะแนะนำว่าถ้าคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับทางเดินหายใจควรหลีกเลี่ยงการออกกำลังกายและไม่ไปอยู่นอกอาคารค่ะอย่างนี้ค่ะค่ะอาจารย์คะค่า AQI ก็คือค่ะค่า AQI ค่าที่กำหนดคือ100ใช่ไหมคะต้องไม่เกิน100ใช่ไหมคะใช่ค่ะตั้งแต่100ขึ้นไปเขาจะแบ่งออกเป็น0ถึง50พวกนี้เป็นสีฟ้า50ถึง100คือสีเขียวแต่ถ้า100จนถึง200เป็นสีเหลืองแต่ถ้า201จนถึง300เป็นสีส้มถ้ามากกว่า300เป็นสีแดงค่ะแค่สีเหลืองก็ไม่ควรออกไปแล้วค่ะใช่ค่ะแต่บ้านเราวันก่อนเนี่ยตรงวิภาวดีค่ะจะไปจับวิภาวดีตรงเกษตรนะขึ้นมาถึง178อะค่ะโอ้โหค่ะซึ่งนั่นหมายความว่ามีผลกระทบต่อสุขภาพของเราแล้วนะคะ
ค่ะอาจารย์ครับแปลว่าถ้าเกิดผ่านช่วงฤดูหนาวนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีอากาศปิดลมไม่สงบนิ่งแล้วเราก็จะพ้นผ่านจากภาวะนี้ไปใช่ไหมคะถูกต้องค่ะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็ต้องมารณรงค์กันเนาะเพราะเรารู้ว่ามันเกิดจากสาเหตุของมลพิษของรถค่ะเขาก็เห็นรัฐบาลกำลังพยายามไม่ให้รถเมล์ที่มีควันดำวิ่งหยุดงานก่อสร้างดีจิตาหยุดงานก่อสร้างรถไฟฟ้าทุกวันในที่อากาศค่อนข้างแย่อย่างนี้ค่ะก็จะเป็นการช่วยด้วยวิธีนึงค่ะช่วยอ่านของเมืองนอกอะค่ะค่ะถ้าเป็นที่อินเดียอินเดียเนี่ยขึ้นไปถึง300แล้วนะคะค่ะอินเดียเนี่ยขึ้นไปถึง300แล้วเขาบอกวิธีการช่วยก็คืออาจจะต้องเป็นคล้ายๆยิงน้ำอะค่ะที่มีอนุภาคเล็กมากขึ้นไปถึงสูงถึง100เมตรอะไรค่ะเพื่อไปจับไปดักจับตัวนี้ไว้ก็เห็นรัฐบาลก็พยายามกำลังทำอยู่ใช้รถพ่นน้ำอาจจะช่วยได้บ้างอะค่ะคือน้ำก็ต้องเป็นฝอยไปด้วยเพื่อไปจับใช่ไหมใช่ค่ะน้ำต้องฝอยละเอียดมากที่จะไปจับมันได้เพราะถ้าน้ำเป็นก้อนใหญ่ๆน้ำก็จับได้แต่อนุภาคใหญ่ๆใช่อาจารย์คะทีนี้สุดท้ายแล้วค่ะอาจารย์มีอะไรที่จะแนะนำคุณผู้ฟังบ้างคะในการปฏิบัติตัวในช่วงนี้ในช่วงปฏิบัติตัวในช่วงนี้ก็คงต้องบอกว่าเราเริ่มตระหนักถึงสถานการณ์ของ PM 2.5 เข้าใจของตัวโรคที่จะเกิดขึ้นแล้วค่ะนะคะแต่ไม่ต้องไปกังวลกับมันมากชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปใช่แล้ว ไม่ใช่ใส่ชุดอวกาศขึ้นรถเมล แต่หน้ากากไม่มีหมอว่าก็อย่างน้อยๆก็อาจจะต้องใส่หน้ากาก2ชั้นและผ้าด้านข้างด้วยมากๆอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้งแนะนำให้ออกกำลังกายในอาคารมากกว่าแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็หลีกเลี่ยงการมันเป็นไปได้ก็คือต้องหลีกเลี่ยงการออกไปในมลพิษนั้นๆอย่างเงี้ยค่ะก็คืออย่าไปเจอมันดีที่สุดใช่ค่ะอาจารย์ในช่วงที่เขาประกาศอย่างเงี้ยค่ะหมายว่าแต่ละคนเนี่ยเริ่มโหลดแอปพลิเคชันมาดูกันแล้วอย่างเงี้ยใช่ค่ะที่ไหนที่เราไปถ้าหลีกเลี่ยงไปในช่วงนั้นได้จัดกิจกรรมให้หลีกเลี่ยงไปอะไรเงี้ยค่ะน่าจะดีขึ้นค่ะได้ค่ะค่ะอาจารย์วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณอาจารย์มากๆเลยนะคะที่ทำให้มีความเข้าใจในเรื่องของฝุ่นพิษมากขึ้นเลยแล้วก็จะได้คุณผู้ฟังจะได้มีความเข้าใจแล้วก็ไม่กังวลกับมันมากมีวิธีป้องกันนะคะค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะค่ะสวัสดีค่ะแพทย์หญิงกันดากู้เมืองนะคะท่านเป็นแพทย์แผนกนะคะท่านเป็นแพทย์แผนกนะคะท่านเป็นแพทย์แผนก